วันนี้อินเทอร์เน็ตสะดุดขาดเป็นรอบที่3แล้วกระมังครับไม่เป็นไรครับตั้งวงสนทนาข่าวใหม่ผมจะต้องไปตรวจสอบแล้วครับว่าบริการอินเทอร์เน็ตเจ้าไหนครับที่มีปัญหาอย่างนี้ตลอดเพราะว่าผมเชื่อว่าเราอ้างว่าเราเป็น 4G แล้วเนี่ยเราอ้างว่าเราเป็น 4G แล้วเนี่ยหน้าที่เราจะสามารถที่จะทำให้การสื่อสารมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่ให้ดูภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ให้เห็นการเผชิญหน้าระหว่างทหารกับพระที่ธรรมกายปัญหามีแค่เพียงแต่ว่าทำไมธรรมชโยจึงไม่มอบตัวต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติการที่มีข้อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา44ความจริงเลิกได้พรุ่งนี้เลยครับถ้าหากธรรมชโยมอบตัวและการที่ต้องใช้มาตรา44นั้นก็เป็นเพราะว่ามาตราปกติกระบวนการปกติไม่สามารถจะทำให้ธรรมชโยซึ่งถูกข้อกล่าวหามากมายเนี่ยมอบตัวตามกระบวนการที่ควรจะเป็นที่ไม่ควรจะต้องมีการยื้อกันถึงขนาดนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งเขาก็ต้องทำหน้าที่อย่างโปร่งใสชัดเจนขณะเดียวกันฝ่ายของศิษยานุศิษย์ก็จำเป็นจะต้องเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องจบสิ้นสรุปด้วยสันติวิธีเพราะว่าเป็นพระเป็นเจ้าด้วยและไม่ต้องทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมที่อาจจะลามไปสู่เรื่องอื่นๆกลายเป็นประเด็นการเมืองกลายเป็นมีการแทรกแซงในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าแม้จะต้องค้นไปอีก1ปีไม่เจอธรรมชโยก็ต้องค้นจนเจอและถ้าหากต้องจำเป็นจะต้องอยู่กันอีกเป็นปีก็จะอยู่ครับแปลว่าฝ่ายรัฐก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ถอยฝ่ายพระฝ่ายศิษยานุศิษย์ก็ยืนยันว่าเป็นเขตหวงห้ามของตัวเองแต่ที่ผู้คนคงไม่เข้าใจก็คือว่าเรื่องนี้ประเด็นอยู่ตรงง่ายนิดเดียวครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าธรรมชโยเป็นผู้ต้องหามอบตัวก็จบฉะนั้นการที่ตั้งประเด็นเช่นไปยื่นกับ UN การร้องเรียนว่าถูกกลั่นแกล้งถูกล้อมกรอบนั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากเรื่องเดียวเท่านั้นเองผมคิดว่านี่แหละครับต้องสร้างความกระจ่างมิฉะนั้นประเด็นก็จะถูกบิดจะถูกดึงไปสู่เรื่องต่างๆว่าเป็นการรังแกเป็นการปิดล้อมเป็นการไปยึดวัดซึ่งไม่น่าจะเป็นประเด็นจริงจังเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องศึกษาติดตามเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมจึงกลายเป็นว่าเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวันกองกำลังทหารตำรวจ DSI ที่ส่งเข้าไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าได้รับคำสั่งว่าให้เดินหน้าแต่ทำอย่างละมุนละม่อมหลีกเลี่ยงความรุนแรงขณะเดียวกันก็อย่าให้เกิดภาพของการเผชิญหน้าอย่างที่เราเห็นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงช่างภาพผู้สื่อข่าวติดตามข่าวนี้ต้องการรายงานให้ประชาชนทราบว่าวิธีการนี้เป็นอย่างนี้ภาพที่เห็นอยู่เป็นอย่างนี้ถ้าให้ผมเดาก็คือว่าจะต้องมีการเจรจากันจะต้องมีการนั่งลงเจรจาแกนนำของศิษยานุศิษย์กับฝ่ายเจ้าหน้าที่จะต้องคุยกันว่าเราจะมาเผชิญหน้ากันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคงไม่ได้ทางออกก็คือว่าจะต้องเปิดกว้างให้ค้นทุกจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องการค้นระบุชัดเจนว่าค้นที่ไหนอย่างไรให้เวลากรอบเวลาที่ชัดเจนจบค้นเจอไม่เจอก็มีข้อสรุปถ้าหากไม่เจอก็แปลว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนนี้หลบหนีหมายจับหลบหนีหมายศาลก็ต้องเดินหน้าต่อไปตามกติกาที่มีของบ้านเมืองเราไม่สามารถจะติดตามข่าวนี้กลายเป็นข่าวมาราธอนทุกวันครับว่าวันนี้ยื้อกันไปถึงไหนวันนี้ใครดันใครวันนี้ใครยื่นเงื่อนไขอะไรอย่างไรเพราะผมถือว่านี่คือการบ่อนทำลายบรรยากาศปกติของบ้านเมืองที่จะทำให้ประเด็นจริงๆเนี่ยหายไปจากความสนใจกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องที่สมควรที่ประเทศชาติจะต้องกลายเป็นภาระประจำมีข่าวล่าสุดเข้ามาในนี้ครับว่าการสอบสวนพบว่าคิมจองนัมพี่ชายต่างบรรดาของคิมจองอึนเนี่ยตายด้วย VX Nerve Agent นี่ตำรวจมาเลเซียบอกเป็นสารประสาทนี่เป็น
การยืนยันครั้งแรกครับนั่นก็คือยาพิษแน่นอนเพราะว่ายาพิษตัวนี้เนี่ยมีอำนาจทำลายชีวิตของคนแรงกว่าไซยาไนด์ปกติที่เรารู้จักถึง 1,000 เท่านี่ร้อนร้อนข่าวเข้ามาแจ้งให้ท่านทราบว่าการสืบสวนสอบสวนเรื่องคิมจองนัมนี่กำลังขมวดปมเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่รุนแรงมากในแง่การทูตระหว่างประเทศล่าสุดนะครับรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยบอกว่าเตรียมที่จะขับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกัวลาลัมเปอร์ออกนอกประเทศเพราะว่าได้ใช้วิธีการที่นายกรัฐมนตรีนายิบราซากบอกเลยนะครับว่าก้าวร้าวทางการทูตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า diplomatically rude ซึ่งการทูตเขายอมรับไม่ได้เพราะว่าทูตเกาหลีเหนือคนนี้ออกแถลงการบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมในการนำตัวของคิมจองนัมศพคิมจองนัมไปตรวจสอบโดยที่ไม่ให้เกาหลีเหนือมีส่วนร่วมในการสอบสวนตำรวจมาเลเซียบอกว่าเรื่องนี้เกิดที่สนามบินโคลาลัมเปอร์อยู่ภายใต้เขตอธิปไตยของมาเลเซียฉะนั้นเป็นสิทธที่เต็มที่ของรัฐบาลมาเลเซียที่จะจัดการกับศพนี้โดยไม่จำเป็นต้องให้เกาหลีเหนือเข้ามาเกาหลีเหนือก็อ้างครับว่าทั้งหมดนี้เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเรายังไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าศพนี้เป็นคิมจองนัมหรือไม่มาเลเซียบอกว่าเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่าเป็นคิมจองนัมและเรากำลังจะขอ DNA ตัวอย่าง DNA จากญาติของคิมจองนัมซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าโน่นจะต้องดึงไปถึงคิมจองอึนทีเดียวครับผู้นำจะต้องให้ DNA มาซึ่งแน่นอนเขาไม่ให้อยู่แล้วแล้วเขาก็คงไม่ยอมรับว่านี่เป็นแผนลอบสังหารคิมจองนัมที่สั่งมาจากเปียงยางสั่งมาจากผู้นำคิมจองนัมและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างยิ่งทำให้เรากำลังมองว่าสถานการณ์เช่นนี้เกิดอะไรขึ้นผมมีเพื่อนที่เป็นบรรณาธิการใหญ่ของHello, hello. Are you ready? I'm on Facebook Live. I'm on Facebook Live now. Can you talk? Yes. Okay. นี่คือคุณเดี๋ยวนะครับเสียงนะครับนี่คือบรรณาธิการใหญ่ของ The Star ที่มาเลเซียกำลังวิเคราะห์เลยครับว่าเกาหลีเหนือเป็นอย่างไรให้ชุนไว้โอเคI am discussing the North Korean story in Malaysia. Tell me the latest. Okay, it's really an amazing day for us because that it's been really busy for all of us. That's a breaking news right now. Yes. The police has just announced. ข่าวร้อนเลยนะครับข่าวร้อนเลยนะบอกว่า breaking news มาจากมาเลเซียแล้วก็ท่านบก.ใหญ่ของ The Star บอกเรา Yeah, what is the breaking news? Okay, the police have identifiedthe type of poison that is used. Yes. They call it the VX nerve. Yes. And that it is a type of poison which has got, there's odorless, there's no smell. Yes. That once you apply it on it, it's regarded as a chemical weapon. Chemical weapon, huh? Yes, it's classified as a chemical weapon. บอกว่าเป็นอาวุธชีวภาพทีเดียวนะครับอาวุธเคมีทีเดียวนะครับ So it is a poison, but it is a very serious poison. Yes, once it is put on your body, yeah. especially the face, you will die within 2 hours. Ah, บอกว่าถ้าใส่แปะเข้าไปในหน้าเนี่ยตายภายใน2ชั่วโมงทีเดียวครับ so it means, so it is confirmed that he died of this nerve agent. Yes, confirmed. It is confirmed. The police made an announcement at 8:30 time. Yes. And then they have conducted the test on the nose and on the eye. Yes. On the eyes and they have... Yes. The chemical weapon. Yes. So as we are speaking, that a lot of details have been coming out. Yes. Since the news broke out, yes. he has been non-stop breaking of news, yeah. and he has kept Asian press very busy. Some of the news, of course, has been pure speculation. Yeah. Some are not real. So the press have got to spend a lot of time trying to find out which is right, which is wrong. And the competition for news is very intense.
ฮะนี่เป็นข่าวร้อน breaking news นะครับจากกัวลาลัมเปอร์นะครับนี่คือบก.ใหญ่ของ The Star ครับดาวโต๊ะชุนไหวซึ่งเป็นเพื่อนผมแล้วก็ทำข่าวมาด้วยกันนี่กำลังรายงานข่าวร้อนๆเรื่องเกาหลีเหนือครับ So what is going to happen between North Korea and Malaysia now? The diplomatic relations seem to be very bad. Yes, I think the relations has really, if I may say, have dipped really bad. Yes. Yesterday there was a protest by the youth wing of the ruling party. Yes. The National Front, the youth wing. The Korean Party stage demonstration in front of the ambassador at that, and that that again is like officially sanctioned, and that there have been strong statements coming from most of the Malaysian cabinet ministers, asking Malaysians not to travel to North Korea, not even as a tourist, stay away, and that they have basically condemned the ambassador. We do not know at this point, although there's a lot of loose talk, unconfirmed talk, that the ambassador may be asked to leave, but we can't really confirm at this point. Not yet. But definitely the relationship is really bad at this point. So the Malaysian police are certain that the body belongs to Kim Jong-nam. There's no question about that. No question about it. Over the past 24 hours, there has been a lot of reports that his family members will be coming to the Kuala Lumpur to retrieve the body. Yeah. It's not confirmed. No. His son was there. His son arrived the other day, right? His son is not here in Kuala Lumpur. It is the news that it is not correct. And the Malaysian Inspector General of Police have denied it. It's not true. The Malaysian police will not hand over the body to the North Koreans. I think that the word now is that you hand over to the family members of the deceased, and we do not know what he means by family members. Yes. If it's the members of his son, that means that the North Korean is not going to get it. And I understand the Malaysian police are asking the Interpol to help track down the North Korean suspects. That's correct. So yeah. How many North Korean suspects are on the list now? Okay, if you look at North Koreans, yes. We have only one, there's only one that is detained, okay? Yes. And there are two the Malaysian police are looking for, yes. Which is the employee of the North Korean airline. Yes. And there is this diplomat. Yeah. Second secretary at the embassy, right? Then there are four others which have actually fled the country. And we believe that possibly the Malaysians could be picked up as well. Because now the police are trying to trace, yes. How did they manage to get their hand on the chemical? Yeah. This is now the key investigation. Uh-huh. Where was this chemical obtained? Was it obtained locally? Was it brought to the country? And then the result is that more people will be arrested. So it's going to be a long, drawn-out investigation. The story is not going to end here. It will take a while. It will continue every day. Mm-hmm. And that from the Star, yes. The news which we put online, yes. is almost as high as the level of audience traffic when the MH370 disappeared. So that's the level that we're talking about. Wow, it is an international incident now. There's been so many tweets, and there's so many tweets and turns of events. Yeah. It's actually taking its spike on a lot of the press members who are practically camping out in front of the Kuala Lumpur hospital. So how do you cover the story, the Star? The whole team, whole newsroom must now be devoted to it. Yes. Practically everybody is on it and nothing else. It is on it. So please don't come to Kuala Lumpur if you have a chance to. I would like to be there covering this story too. Yes, please come. You enjoy it. Yeah, okay. Yeah. Thank you, Chun Wai. Thank you. Keep in touch. All right. Thank yes, you. Okay. Bye-bye. Bye. Yes, thank you. Bye. Nick up. Nick, ข่าวร้อนจริงๆครับเพราะว่าดาโต๊ะชุนไหวเนี่ยเป็นบรรณาธิการใหญ่เป็น CEO ของ The Star Group ซึ่งเป็น
สื่อหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดขายดีที่สุดของมาเลเซียผมก็ต่อติดต่อไปบอกว่าให้เข้าสายมาโชว์หน้าเพื่อจะมารายงานนี่ไม่ใช่หน้าที่นักข่าวปกติแล้วนะครับนี่เป็นหน้าที่บก.ใหญ่ที่บอกว่าช่วยรายงานข่าวร้อนวิเคราะห์เบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่าเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องคิมจองนำที่ไปตายที่นั่นเนี่ยล่าสุดเป็นอย่างไรนี่คือ breaking news ใหญ่แล้วครับจังหวะดีมากเช้าวันนี้ทุกท่านที่มาฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยได้ข่าวก่อนคนอื่นหมดเลยครับเพราะว่าผมมีแหล่งข่าวสดๆเนี่ยที่มาจากเครือข่ายข่าวของผมทั่วโลกเนี่ยที่สามารถจะมาให้ข่าวเบื้องหลังเบื้องหน้าข่าว breaking news ร้อนๆล่าสุดที่ดาโตะชุนไหวที่ดาโตะนี่ก็คือได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงสำหรับคนที่ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของมาเลเซียนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากเว็บไซต์ของ Star เนี่ยคนเข้ามาดูเนี่ยร้อนแรงเพิ่มตลอดเวลาเนี่ยพอๆกับตอนที่เครื่องบินจำได้นะครับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์370หายไปจนถึงทุกวันนี้ยังหายไปเนี่ยช่วงนั้นคนทั่วโลกสนใจเข้ามาดูกันจนกระทั่งเว็บไซต์พังไปเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์คล้ายๆกันกำลังเกิดขึ้นที่นั่นคือข่าวเรื่องคิมจองนำเสียชีวิตล่าสุดที่ร้อนเช้าวันนี้เพราะว่าตำรวจมาเลเซียออกมายืนยันแล้วครับว่าที่ตายเนี่ยมาจาก VX Nerve Agent Nerve Agent ก็คือเป็นสารซึ่งชุนไหวเมื่อสักครู่บอกนะครับว่าเทียบเท่ากับอาวุธเคมีเลยครับใช้ในสงครามเลยครับถ้าใช้ในสงครามเนี่ยคนก็ต้องตีความไปทันทีว่ามันต้องมาจากเกาหลีเหนือแน่เพราะว่าเกาหลีเหนือเท่านั้นที่จะคิดอย่างนี้ได้คือเอาอาวุธเอาสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในสงครามเนี่ยมาใช้ในกรณีของการแอบไปฆ่าคนสังหารคนฆาตกรรมโหดอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อตำรวจมาเลเซียออกมาอย่างนี้ว่า1เป็นยาพิษและเป็นยาพิษที่ร้ายแรงมากแล้ว2ก็คือโปะไปที่ส่วนไหนของร่างกายคุณโดยเฉพาะที่หน้าคุณเนี่ย2ชั่วโมงคุณตายแล้วตายจริงๆคิมจองนำเดินอยู่ที่สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของกัวลาลัมเปอร์มีผู้หญิง2คนมาประกบอยู่ข้างหลังตัวเล็กกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าใช้ผ้าโปะด้วยสารเคมีนี่แหละครับเคมีร้ายแรงนี่แหละครับแล้วก็หลบโปะเข้าไปที่หน้าทันทีทันใดโซซัสโซเซเลยครับผู้หญิง2คนนี้ก็หนีออกไปเรียกแท็กซี่ออกไปจากสนามบินหลบดีหนีไป CCTV จับไว้ได้แต่ก็เป็นภาพที่เบลอมากแต่ตัวคิมจองนำเองโซซัสโซเซก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่สนามบินบอกว่าตัวเองถูกทำร้ายอะไรไม่รู้แต่ว่าเดินไม่ไหวแล้วโรงพยาบาลที่สนามบินก็เอาตัวไว้ส่งต่อไปเข้าเมืองเพื่อไปโรงพยาบาลใหญ่ตายระหว่างทางครับร้ายแรงมากๆเป็นที่บอกว่า VX Nerve Agent ที่เพิ่งยืนยันกันขณะนี้ตอนนี้ร้อนๆจากกัวลาลัมเปอร์นี่แหละครับผลที่ตามมาตอนนี้ก็คือความตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมาเลเซียกับเกาหลีเหนือที่ร้ายแรงมากประกอบกับเช้าวันนี้ที่ผมวิเคราะห์ไปตอนต้นรายการว่าเกาหลีเหนือออกแถลงการต่อว่าต่อขานจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับจีนเลยครับคิมจองอึนออกมาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่อ้างว่าเป็นมิตรกับเราไม่ใช่คำว่าจีนไม่ระบุจีนแต่ชัดเจนครับว่าหมายถึงว่าจีนที่บัดนี้กำลังเต้นตามจังหวะเพลงของอเมริกาเพราะว่าจีนประกาศเมื่อ3วันก่อนระงับการสั่งเข้าถ่านหินทั้งหมดจากเกาหลีเหนือจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเรื่องใหญ่มากเพราะว่ารายได้จากการส่งออกของเกาหลีเหนือนั้นเกือบครึ่งหนึ่งมาจากการส่งถ่านหินให้จีนถ้าจีนตัดเส้นเลือดนี้ตัดท่อน้ำเลี้ยงนี้เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมีปัญหาแน่นอนครับแล้วจีนทำเพราะอะไรจังหวะเวลาจะเป็นตัวอธิบายจีนประกาศห้ามรับไม่ซื้อถ่านหินจากเกาหลีเหนือทั้งหมดจนถึงสิ้นปี1สัปดาห์หลังจากเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นความจริงเป้าหมายหลักคือบอกกับอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งเข้ามานั่งทำเนียบขาวไม่ถึงเดือนว่าเกาหลีเหนือไม่กลัวคุณนะเกาหลีเหนือมีอาวุธร้ายแรงที่สามารถยิงไปถึงบ้านคุณได้นะแต่จีนไม่เอาด้วยกับเกาหลีเหนือเรื่องนี้เพราะจีนไม่ชอบที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อโดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากทั้งจีนและจากสหประชาชาติ
ฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นว่าเกาหลีเหนือตอนนี้เจอศึกหนักครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องคิมจองนำที่ตายที่มาเลเซียอีกด้านหนึ่งก็คือปะทะสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะต้องจัดการกับเกาหลีเหนือถ้าเป็นแค่นั้นแล้วจีนยังเข้าใจเห็นใจเกาหลีเหนือก็ไม่น่าจะมีอะไรที่รุนแรงแต่นี่ปรากฏว่าเกาหลีเหนือประกาศปะฉะดะกับจีนด้วยครับแปลว่าเกาหลีเหนือกำลังโดดเดี่ยวตัวเองในทุกๆด้านประการด่านสุดท้ายที่ใหญ่ที่โอบอ้อมอารีมาตลอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่ามีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เหมือนกันจีนเคยช่วยเกาหลีในการสู้รบกับอเมริกาในสงครามเกาหลีที่ไทยก็ส่งทหารไปอยู่ข้างสหรัฐด้วยตอนนั้นไทยอยู่คนละข้างกับจีนจีนอยู่ข้างเกาหลีเหนือสหรัฐอยู่ข้างเกาหลีใต้ไทยส่งไปโดยคำขอร้องของสหรัฐไปช่วยเกาหลีใต้ความสัมพันธ์จีนกับเกาหลีไม่เคยมีปัญหามาตลอดจนถึงวันนี้ครับนี่คือจุดผันแปรที่สำคัญมากในแง่การเมืองระหว่างประเทศซึ่งก็จะมีผลต่อถึงการเมืองโลกและแน่นอนครับคนไทยต้องเข้าใจติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลกว้างไกลเหลือเกินข่าวร้อนเมื่อสักครู่ที่บก.ใหญ่ของเดอะสตาร์โทรเข้ามาเพื่อจะแจ้งกับพวกเราที่อยู่ในรายการสภากาแฟตอนเช้าใน Facebook Live ร้อนแรงและก็ต้องขอบคุณบก.ใหญ่ชุนไหวที่เข้ามาร่วมเพื่อที่จะช่วยกันวิเคราะห์ให้พวกเราฟังเขาบอกเลยครับว่าตอนนี้ใช่ยังไม่ยืนยันแต่มีข่าวว่ารัฐบาลมาเลเซียเตรียมที่จะส่งออกขับไล่เนรเทศเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำมาเลเซียเพราะได้พูดจาไม่เป็นมิตรและได้กล่าวหารัฐบาลมาเลเซียว่าที่เก็บตัวคิมจองนำศพคิมจองนำและทำชันสูตรพลิกศพโดยไม่เชิญเกาหลีเหนือเข้ามาร่วมนั้นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงถือว่าผิดศีลธรรมและก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่รัฐบาลมาเลเซียไม่ยอมแน่ครับเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าต้องดูให้ดีว่าจะระเบิดขึ้นมาเป็นกรณีการเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนเกาหลีเหนือกับมาเลเซียเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยประเทศต่างๆยกหูคุยกันแล้วครับผู้นำทั้งหลายบอกเอายังไงกับเกาหลีเหนือเนี่ยเพราะว่าถ้านี่เป็นกรณีฆาตกรรมคิมจองนำโดยสั่งจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแล้วก็เรื่องใหญ่ครับเพราะที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติเขาจะปฏิเสธแน่นอนแต่ว่าถ้ามีหลักฐานชัดอย่างนี้สืบสวนไปมาไปพัวพันเข้ากับผู้นำเกาหลีเหนือสั่งการให้ฆ่าพี่ชายต่างมารดาในต่างแดนอย่างนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนฉะนั้นต้องมีกติกาว่า จะทำอย่างไรกับกรณีเช่นนี้แล้วมันก็จะนำไปสู่การเผชิญหน้าทางด้านนิวเคลียร์ครับเพราะว่าผู้นำเกาหลีเหนือตอนนี้ก็เต้นแล้วล่ะก็ต้องปลุกระดมประชาชนตัวเองว่าเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากทั่วโลกแล้วตอนนี้เราจะทำอย่างไรขอให้ประชาชนทุกคนเตรียมพร้อมทำสงครามเพราะว่าผมไปเกาหลีเหนือปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เป็นระยะที่ผู้นำจะออกมาบอกกับประชาชนว่าเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามอเมริกากำลังจะถล่มเราเหมือนกับที่เคยไปถล่มอิรักถล่มอัฟกานิสถานมาแล้วเรากำลังจะเจออย่างนั้นฉะนั้นทุกคนเตรียมสู้ก่อนหน้านี้ก็ยังประกาศได้ว่าแต่เรามีพันธมิตรใหญ่คือจีนฉะนั้นยังไงก็ตามแต่เราสู้อเมริกาได้แน่วันนี้เกาหลีเหนือพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับเกาหลีเหนือไม่สามารถจะบอกว่าจีนคือพันธมิตรที่ไม่ต้องตั้งคำถามยังไงเขาก็มาช่วยเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะผู้นำจีนสีจิ้นผิงก็คงจะต้องแสดงให้เห็นว่าเวียดนามเกาหลีเหนือทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้เท่ากับตัดสัมพันธไมตรีไม่ให้เกียรติไม่รักษาหน้าจีนและก็ยังใช้ภาษาวาจาที่ปกติมิตรระหว่างคอมมิวนิสต์เขาไม่ใช้กันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อินเทอร์เน็ตหลุดไป 2-3 ครั้งผมจะตรวจสอบดูครับแต่ว่าระบบเสียงนี่เมื่อสักครู่นี้คงจะชัดนะครับใช้ลำโพงช่วยในการที่จะต่อสายเข้ากับมือถือที่ผู้เข้ามาร่วมรายการจะได้ชัดเจนขึ้นทั้งหมดนี้คือสถานการณ์เช้าวันนี้รอบโลกในประเทศธรรมกายปลดผู้ว่าการรถไฟแบบสายฟ้าแลบและแน่นอนครับเราต้องดูว่าการเดินหน้าต่อไปของเศรษฐกิจไทยก
การเดินหน้าต่อไปของการสร้างให้เกิด Thailand 4.0 รวมไปถึงการประกาศให้มีเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกที่เรียกว่า Eastern Economic Corridor EEC นั่นจะเป็นอย่างไรผมก็เลยติดต่อเพื่อจะมาเล่าให้เราฟังครับว่าจะให้แรงจูงใจอะไรวันก่อนมีข่าวว่าจะให้เสียภาษีเพียง 17% ถ้าเข้าไปอยู่ที่ EEC จริงหรือเปล่าและมีใครสนใจอะไรอย่างไรหรือไม่เช้าวันนี้ทักทายกันนะครับคุณอรุณบอกว่าระบบปิดจะพังไม่เกินปี2570นี่หมายถึงเกาหลีเหนือหรือหมายถึงระบบอินเทอร์เน็ตครับคุณอ๋อใช่ครับเกาหลีเหนือทำจริงทำไมโจ่งแจ้งทำให้หลักฐานชัดเจนเกินไปหรือเปล่าครับเหตุที่เกิดในมาเลเซียเป็นพันธมิตรของสหรัฐด้วยนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตคุณสุภรัตน์แท้ตั้งบอกวันนี้ชัดมากทั้งเสียงและภาพณตอนนี้ใช่ครับณตอนนี้ตอนที่มันเดินอยู่ก็ชัดครับแต่มันเดินอยู่มันหลุดหายไปต้องกลับมาใหม่คุณไพชุติมนบอกว่าฟังแล้วหดหู่กับโลกใบนี้ใช่ครับก็น่าเป็นห่วงกังวลมากเพราะสถานการณ์อย่างนี้เกาหลีเหนือกำลังกลายเป็นคนที่กำลังก่อเรื่องที่น่ากลัวน่าหวั่นไหวและก็น่าติดตามเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลายเป็นสงครามเนี่ยทุกอย่างนี่วุ่นวายไปหมดเลยครับเศรษฐกิจโลกความปกติชีวิตธรรมดาของโลกเพราะว่าถ้าเกาหลีเหนือเกิดตูมตามขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูแผนที่สิครับรอบๆด้านคือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแถวนั้นแหละครับคาบสมุทรเกาหลีประชากรนี่รวมกันแล้วเป็นร้อยล้านเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยจะทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าคิมจองอึนเกิดบ้าเลือดขึ้นมากดปุ่มนิวเคลียร์ที่ตัวเองมีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ทันสมัยมากมายแต่ยิ่งไม่ทันสมัยยิ่งกำลังอยู่ในขั้นทดสอบนี่สิครับควบคุมอะไรไม่อยู่ที่น่าเป็นห่วงคือคุมอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ถึงขั้นจะต้องเกิดระเบิดตูมตามเป็นนิวเคลียร์หรอกครับถ้าหากประชาชนเกิดตกใจตกตื่นตระหนกอพยพหนีกันเป็นแสนเป็นล้านข้ามชายแดนเข้ามาจีนข้ามเข้ามาในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่คือภาพที่เขาเรียก worst case scenario ที่อเมริกาจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเคยนั่งคิดรัสเซียด้วยนะครับเคยนั่งคิดว่าถ้าเกิดภาพร้ายแรงที่สุดเกิดกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเบาที่สุดก็คือคนหนีกันตื่นตระหนกหนีภัยข้ามชายแดนไม่สนใจละฉันหอบลูกจูงหลานฉันหนีหมดละและแน่นอนเกาหลีเหนือก็ต้องตามไล่ล่าดึงกลับมานั่นก็จะเกิดการฆ่าฟันเกิดการจับไปจองจำกันจำนวนมโหฬารมหาศาลและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านก็จะถูกถล่มทลายทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์บอกจะไม่รับเรฟิวจีมาเนี่ยมันจะเป็นอีกภาพนึงเลยครับว่าเรฟิวจีหรือผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือนี่จะกลายเป็นประเด็นที่กระทบกระทั่งไปหมดอาจจะไม่ไปถึงอเมริกาแต่มันจะกระทบจีนกระทบญี่ปุ่นกระทบเกาหลีใต้ซึ่งท้ายที่สุดก็จะกระทบอเมริกาอยู่ดีนั่นคือภาพเบาที่สุดแล้วนะครับคือคนตกใจหนีภาพที่จะแรงขึ้นมาก็คือว่าเกาหลีเหนือสั่งยิงมิสไซล์ขีปนาวุธยิงเข้าไปในญี่ปุ่นยิงเข้าไปในเกาหลีใต้แต่เผลอๆหลุดเข้าไปในจีนบ้างมันก็จะต้องตอบโต้กันใช่ไหมครับนี่คือภาพกลางๆแล้วนะครับเลวกลางๆแล้วนะครับถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือนิวเคลียร์พูดถึงนิวเคลียร์วันนี้มีข่าวร้อนเหมือนกันครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเขาจะสร้างสั่งสมพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยในอเมริกาเป็นเจ้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยหัวจรวดนิวเคลียร์มีจำนวนมากที่สุดในโลกอยู่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะ build up U.S. nuclear arsenal จะสร้างเพิ่มอีกนิวเคลียร์ to make it top of the pack คำนี้แปลว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งแปลว่าทรัมป์ต้องการจะสร้างอเมริกาให้เป็นอภิมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์ที่เป็นเบอร์หนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยทุกวันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ทรัมป์ยังจะสร้างเพิ่มขึ้นอีกครับ top of the pack เลยครับแปลว่าจะไม่มีใครสามารถมาท้าทายจะไม่มีใครสามารถที่จะมาเทียบเคียงตัวเองได้อีกในแง่นิวเคลียร์นี่ก็น่ากลัวนี่ก็เพิ่งพูดเมื่อวานเหมือนกันครับเมื่อวานทรัมป์พูดว่าจะต้องให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจ
ทางนิวเคลียร์อันดับหนึ่งของโลกอย่างไร้ข้อสงสัยวันนี้มีคำออกจากเกาหลีเหนือว่าจีนกำลังเต้นตามจังหวะของอเมริกาและที่มาเลเซียตำรวจมาเลเซียพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าที่คิมจองนำพี่ชายต่างบรรดาคิมจองอึนเกาหลีเหนือตายนั้นด้วยยาพิษร้ายแรงลักษณะเป็นอาวุธเคมีที่เขาเรียกว่า VX Nerve Agent Nerve ประสาท Agent สารเคมีสารเคมีนี้ร้ายแรงเป็นพันเท่าของยาพิษเซเลนายปกติโปะเข้าไปที่หน้าคุณ2ชั่วโมงตายครับนี่คือภาวะการเมืองความมั่นคงของโลกนาทีนี้ที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ประมาณใกล้ๆ9นาฬิกาวันศุกร์ของประเทศไทยหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์และนำข้อมูลข่าวสารนี้ไปประเมินแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่านี่คือสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างยิ่งสำหรับโลกฉะนั้นปัญหาของไทยเราที่เจออยู่วันนี้การเผชิญหน้าที่ธรรมกายก็ดีเรื่องของการปรับเปลี่ยนใช้มาตรา44เพื่อที่จะแก้ปัญหาการบริหารรัฐวิสาหกิจก็ดีเป็นเรื่องแค่นี้เลยครับเทียบกับปัญหาโลกขณะนี้เป็นเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ก็ไม่ควรจะมีครับเพราะว่าเราต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเราเองปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาปัญหาที่ต้องแก้ให้ได้ปัญหาที่สร้างแต่ความขัดแย้งและความปั่นป่วนวุ่นวายต้องหยุดระงับกลับมาตั้งหลักกันใหม่เพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งภูมิต้านทานเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงแล้วดูว่าโลกมันยุ่งยังไงเราจะได้ตั้งรับได้ทันมิฉะนั้นเราก็มัวแต่มีปัญหาตัวเราเองภูมิต้านทานก็อ่อนลงไปทุกวันความสมัครสมานสามัคคีก็ไม่มีทิศทางของประเทศชาติก็ไม่ชัดเจนอย่างนี้พอเกิดโลกข้างนอกยุ่งเราก็จะยุ่งมากๆเขาแค่ฮัดเชยเรานี่อาจจะติดหวัดใหญ่ที่ล้มหมอนนอนเสือเลยก็ได้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และหวังว่าข่าวร้อนๆที่เครือข่ายข่าวของผมทั่วโลกติดตามเข้ามาในทุกๆเรื่องที่เราวิเคราะห์กันอยู่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มาร่วมสภากาแฟตอนเช้าทุกวัน8นาฬิกาและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมขอบคุณทุกท่านที่ผมเจอและบอกว่าดูสภากาแฟอยู่ติดตามอยู่ทุกวันเลยตอนนี้ชักติดแล้วขอบคุณครับติดของดีๆติดสาระไม่เป็นไรครับเช้านี้ลาไปก่อนทำงานด้วยความสุขสนุกและได้สาระได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอบคุณครับ